สอนเชื่อมกล้องแบบไม่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนะคะขั้นตอนแรกค่ะนำกล้องเสียบสายชาร์จค่ะเสียบให้แน่นนะคะจากนั้นรอให้กล้องหมุนหรือว่าพูดจบค่ะการเริ่มต้นอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์โหลดใช้แอปมือถือเพื่อกำหนดค่า Wi-Fi แนะนำให้โหลดแอป Veodo ลงมานะคะหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านบนนี้จะเป็นช่องใส่เมมการ์ดค่ะส่วนข้างๆจะเป็นปุ่มกดรีเซ็ตนะคะกรณีเชื่อมต่อกล้องไม่ได้สามารถกดรีเซ็ตแล้วเชื่อมใหม่อีกครั้งค่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะกดไปที่ตั้งค่ามือถือค่ะให้เราเลือก Wi-Fi ของตัวกล้องค่ะที่ขึ้นต้นด้วย WIODO ค่ะโอเคอันนี้มือถือของเราเชื่อมกับ Wi-Fi ของตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะกับกดไปที่แอป Veodo ค่ะกดด้านบนขวามือบนค่ะบวกเราจะเชื่อมแบบ Wi-Fi ของตัวกล้องนะคะ AP Hotspot ใช้แอปมือถือเพื่อกำหนดค่า Wi-Fi แล้วก็กดไปที่ด้านล่างค่ะสีฟ้าให้มือถือของเราเชื่อมกับ Wi-Fi กล้องเรียบร้อยแล้วนะคะกดกลับไปที่แอป Veodo ค่ะหน้านี้นะคะให้เราตั้งรหัสผ่านได้เลยนะคะการเริ่มต้นอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์ตั้งเป็นรหัสอะไรก็ได้ค่ะที่เราจำได้กดบันทึกค่ะโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้กรณีที่เราแบบไม่เชื่อมแบบ Wi-Fi ของบ้านนะคะเชื่อมแบบ Wi-Fi ของกล้องค่ะใส่เมมการ์ดก็จะสามารถดูย้อนหลังได้